สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนึกได้ว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำการพูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทำไมเบจิต้าเลยเนี่ยถึงได้แพ้โกคูอย่างเสมอเลยและไม่เคยพัฒนาตนเองนะครับไปได้ไกลกว่าโกคูทั้งที่ได้อาจารย์ฝึกคนเดียวกันนะครับอย่างเจวิสสุดแสนโหดกระโดดยิงคนนั้นก็อย่าลืมไปดูคลิปนั้นละกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นในคลิปวันนี้เลยเนี่ยผมก็ได้ไอเดียนะครับมาจากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็ขายของเก่านิดนึงละกันเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับผมได้พูดถึงว่าโกคูเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้เนี่ยเนื่องจากว่าโกคูเนี่ยก็มีสายการต่อสู้นะครับที่มันเอื้ออำนวยในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับและสามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับและมันจะสอดคล้องกับวิชใช่ไหมครับผู้เป็นอาจารย์ของเขาซึ่งนั่นแหละครับจึงทำให้โกคูนะครับสามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับเนื่องจากว่าเทคนิคการต่อสู้เอ่ยเบสิกเอ่ยหรือพลังของเขาเอ่ยนะครับมันสอดคล้องนะครับในการที่จะไปสู่อัลตร้าสติ้งนะครับเราจึงได้เห็นเลยครับการที่โกคูเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้เนี่ยมันจึงสอดคล้องกับสิ่งที่เขาฝึกมาในอดีตถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาพูดถึงบิลกันบ้างดีกว่านะครับเพราะหลายคนนะครับมักจะค่อนคอร์ดบิลเลยครับว่าในเมื่อบิลเนี่ยไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งที่มันสมบูรณ์แบบได้เลยเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรมาสู้กับโกคูได้นะครับอันนี้นะครับผมขอฟันธงและฟันเฟิร์มเลยแหละครับว่าการที่เป็นอัลตร้าอินสติ้งได้ไม่ได้หมายความว่าจะเหนือกว่าทุกคนบนโลกใบนี้นะครับอัลตร้าอินสติ้งมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิชานะครับที่สามารถเพิ่มนะครับประสิทธิภาพของคนคนนึงเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นไปได้นะครับและอัลตร้าอินสติ้งนะครับไม่ได้หมายความว่าจะสามารถหลบทุกการโจมตีบนโลกใบนี้ได้นะครับคือถ้ามีการโจมตีที่มันรุนแรงและรวดเร็วนะครับที่สามารถตามทันอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับอัลตร้าอินสติ้งมันก็ไม่สามารถหลบได้นั่นแหละครับอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยมันเป็นการช่วยเพิ่มและกันให้คนๆนั้นน่ะมีการหลบหลีกที่เร็วขึ้นมีการโจมตีที่เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าโดนศัตรูเนี่ยที่มีความต่อสู้มีการต่อสู้ที่มันเร็วกว่าเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะมันก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับซึ่งบิลนะครับไม่ได้มุ่งเน้นนะครับในการเป็นสายอัลตร้าอินสติ้งนะครับโดยบิลเนี่ยมุ่งเน้นนะครับในสายการโจมตีการเน้นพลังนะครับซึ่งจะเข้ากับกิมมิกนะครับการเป็นเทพทำลายล้างของเขาเพราะถ้าสังเกตได้ดีนะครับว่าเทพทำลายล้างเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาไม่มาแบบพึ่งเทคนิคในการหลบหลีกอะไรหรอกเพราะว่าเหล่าเทพทำลายล้างเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็มีหน้าที่ในการทำลายล้างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ในศัตรูของเทพทำลายล้างเลยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นที่เขาเนี่ยจะต้องหลบหลีกในการต่อสู้นะครับคือเหล่าเทพทำลายล้างเนี่ยหน้าที่หลักๆเนี่ยก็คือทำลายดวงดาวเขาจึงสายเน้นพลังเน้นการต่อสู้มากกว่านะครับจึงไม่แปลกใจนะครับที่เราจะเห็นเทพทำลายล้างหลายองค์นะฮะจะเน้นนะครับในการโจมตีในการต่อสู้และไม่สามารถเข้านะครับเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับเนื่องจากว่าเหล่าเทพทำลายล้างทั้งหมดนี้เลยเนี่ยพวกเขาเนี่ยเน้นพลังในการต่อสู้นะครับจึงเป็นเรื่องที่เป็นได้ยากมากๆที่เขานะครับจะเข้าสู่นะครับโหมดอัลตร้าอินสติ้งนะครับจนสามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับแต่เหล่าเทพพวกนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้กระจอกนะครับมันมีการโจมตีของมันเนี่ยที่รุนแรงนะครับอย่างเช่นฮาไคอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกอัลตร้าอินสติ้งเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยมันจึงไม่จำเป็นนะครับอย่างบิลเลยเนี่ยเป็นได้ครับอัลตร้าอินสติ้งนะครับแต่เป็นได้แค่แป๊บเดียวจริงๆนะในมังงะนะครับแล้วก็หลุดไปนะครับคือมันเป็นเทคนิคที่มันยากนะครับมันขัดกับพวกเทพพวกนี้นี่แหละจึงทำให้นะครับไม่แปลกใจเลยหรอกที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถเป็นได้คือผมก็อยากทุกคนเข้าใจแหละครับว่าในการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับคนคนนึงเนี่ยที่ดูจะเก่งมากๆเข้าถึงวิชาที่เยอะมากๆเนี่ยจะเก่งเสมอไปนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับอย่างสายมาเนี่ยที่ใช้เวทนะครับคือถ้าดูแบบผิวเผินไอ้พวกนี้เขาคงไม่เก่งอะไรหรอกมั้งพลังกายก็ไม่ได้เยอะพลังกายภาพก็ไม่ได้เยอะแต่พวกนี้นะครับก็มีเวทมนต์นะครับที่สามารถล้มคนบางคนได้นะฮะส่วนเช่นกันนะครับส่วนการที่ว่าพวกบิลเอ๋ยหรือเทสไลล่าเอ๋ยหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยอย่างจิเรนเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่อัลตร้าอินสติ้งได้นะครับไม่ได้หมายความว่าพวกนี้จะกระจอกนะฮะจะไปแพ้นะครับสำหรับคนที่สามารถเข้าสู่อัลตร้าอินสติ้งได้นะครับทุกอย่างนะครับมันเป็นภาพรวมมันเป็นเทคนิคการต่อสู้นะครับใครที่สามารถงัดเทคนิคนะครับเข้ามาต่อสู้ให้มันมากที่สุดเนี่ยเขาคนนั้นแหละครับจะเป็นผู้ชนะในศึกแต่ละศึกแวะมาที่บิลอีกแล้วกันนะครับสำหรับบิลเนี่ยตอนนี้หลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าสรุปแล้วเนี่ยบิลเนี่ยมันสามารถชนะโกคูได้หรือยังหรือว่าแพ้โกคูนะครับถ้าให้พูดตามตรงเลยเนี่ยเหตุผลภายในเรื่องนะครับก็ยังไม่ได้มีบอกเป็นคำพูดแบบชัดเจนนะครับแต่ถ้าดูจากอากาศปริยาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในภาพรวมนะครับก็ยังให้เครดิตบิลนะครับที่ยังเหนือกว่าโกคูนะครับเพราะว่าถ้าโกคูเนี่ยสามารถสู้กับบิลได้หรือว่าพอสูสีเฉื่อยเฉือนกับบิลได้เนี่ยผมคิดว่าวิสนะครับก็คงจะบอกแล้วแหละครับเพราะว่าวิสเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่กักข้อมูลนะครับคือถ้าพี่แกรู้อะไรแกก็บอกแหละนะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าด้วยความที่ว่าโกคูเนี่ยยังไม่สามารถเป็นอัลตร้าสติงนะครับได้ตามใจนึกนะครับจึงทำให้นะครับวิสก็อาจจะไม่เป็นการพูดแหละครับว่าเอ้ยณปัจจุบันเนี่ยโกคูเนี่ยสามารถสู้กับบิลได้แล้วเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโกคูเป็นแค่บลูธรรมดาเนี่ยหรือบลูแบบเพอร์เฟกต์ 100% นะครับมันแน่นอนแหละว่ามันไม่สามารถไปต่อกรกับบิลได้นะครับแต่ถ้าเป็นอัลตร้าสติงเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงได้แหละนะแต่ก็แน่นอนอย่างที่ผมพูดไปอีกแล้วว่า
ามันก็ยังไม่มีคำพูดไหนของวิสนะครับที่มาบอกว่าตอนเนี้ยสามารถสู้ได้เลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะสามารถเห็นบิลนะครับสู้แบบ 100% เนี่ยก็คงจะมีแค่วิสเท่านั้นแหละครับที่น่าจะเป็นคนเห็นดีที่สุดเลยเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ของบิลหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าไหนบอกว่าวิสเนี่ยจะฝึกใครให้ดีที่สุดเลยเนี่ยจะต้องฝึกคนที่มีเทคนิคการต่อสู้เยอะหรือว่ามีเทคนิคการต่อสู้มีสไตล์การต่อสู้ที่คล้ายกับโกคูซึ่งมันตรงข้ามกับบิลใช่ไหมล่ะบิลเนี่ยมันคล้ายกับเบจิต้าเน้นพลังเน้นการโจมตีในการต่อสู้ใช่ครับอันนี้ผมพูดอย่างนี้จริงๆนะแต่ไม่ใช่ว่าวิสเนี่ยจะฝึกใครสักคนนึงแล้วเนี่ยเขาจะฝึกคนนั้นให้เก่งไม่ได้ครับวิสเขาเป็นคนที่เก่งเป็นอาจารย์ที่ดีอยู่แล้วนะครับเขาสามารถฝึกคนนั้นเนี่ยไปให้ได้นะครับในระบบของตนเองที่มันดีมากกว่าเดิมอยู่แล้วถึงแม้ว่าบิลเนี่ยจะไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับแต่ว่าบิลนะครับก็พัฒนาส่วนอื่นนะครับจากการฝึกสอนจากวิสเลยเนี่ยจนไประดับที่แบบว่าสูงมากๆนะครับจนสามารถเป็นเทพทลายล้างระดับต้นๆนะครับของทั้ง12จักรวาลได้แค่นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ดีแล้วล่ะครับว่าบิลนะครับมีพลังเปรพลังพื้นฐานมากแค่ไหนนะครับถึงการต่อสู้ของพี่แกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเผ่าพันธุ์พี่แกก็ได้นะครับเพราะอย่างแชปป้าเนี่ยที่เป็นน้องเนี่ยก็ยังสามารถมีพลังนะครับที่แข็งแกร่งนะครับจนสามารถเป็นเทพทลายล้างของจักรวาลที่6ได้ก็สำหรับข้อสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เลยเนี่ยก็คือบิลไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับแต่เขาเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับและสามารถสู้กับโกคูได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีเบสพลังสูงนะครับแล้วก็สายการฝึกฝนฝ่ายการเล่นของเขาหรือฝ่ายการโจมตีของเขาเลยเนี่ยเป็นสายที่เน้นพลังการต่อสู้มากกว่านะครับเอาง่ายๆเนี่ยเป็นสายบ้าพลังนั่นแหละจึงทำให้นะครับการเป็นอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยมันจะขัดนะครับกับสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาโดดเด่นและสิ่งที่เขาฝึกฝนมาโดยตลอดนะครับจึงทำให้บิลไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นั่นแหละครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลังๆนะครับอาจารย์ทุยาม่าแกก็พยายามปรับเปลี่ยนนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสายการเล่นสายการโจมตีหรือสายพลังที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างโกฮังเนี่ยก็เป็นอีกสายนึงไปเลยโกคูสายนึงเบจิต้าสายนึงบิลสายนึงจิเรนสายนึงฮิโตะสายนึงคือแต่ละคนเลยเนี่ยก็มีแนวทางมีทิศทางของตนเองนั่นแหละครับซึ่งอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่น่าประทับใจมากๆสำหรับดราก้อนบอลนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์และสำหรับใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เหมือนเดิมนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับทุกคนนะครับมีล้านความเห็นนะครับไม่จำเป็นต้องตรงตามผมก็ได้นะก็แล้วแต่ละกันนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเหมือนเดิมนะครับและสำหรับใครที่ชอบสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับฟิกเกอร์โมเดลก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผมนะครับ Over Review Dragon Ball นะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องของผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยโคตรสำคัญเลยเพราะว่าจะเป็น1กำลังใจดีๆให้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ